่วมอะค่ะก็เลยเอามาช่วงหนีน้ำท่วมเหรอเนี่ยใช่แล้วเป็นนักเขียนไงบริษัทไอ้สำนักที่มันปิดเป็นพนักงานส่งไปรษณีย์เป็นตำรวจมาประมาณ 7-8 ปีแล้วครับเป็นเมืองหมอเมืองพยาบาลสมองไหลหมอพยาบาลจะมาอยู่พี่เพิ่งจะเกษียณพี่เป็นพยาบาลชีวิตเนี่ยผมจะไม่ออกอย่างนักข่าวว่าโชคชะตานี่ทำให้มาชิคาโกตอนนั้นก็คือเป็นช่างศักดิ์อยู่ที่เมืองไทยอยู่แล้วป่ะใช่พี่จบพอช่างข้อดีข้อเสียชิคาโกยังไงบ้างพี่ข้อดีอะมันบ้าไม่เยอะเท่านิวยอร์กมันชิวๆบอกไม่ถูกฮากุงามงามเป็นตายุค่ะเที่ยวมายุมาเรียนหนังสือค่ะมาอะไรเยอะเป็นเมืองใหญ่อันดับ3มันสนุกอะค่ะอยู่แล้วมันสนุกคิดถึงป่ะไม่ต้องเตรียมตัวค่ะเตรียมแค่ร่างกายแล้วก็จิตใจมาเฮ้ยอยู่ที่นี่อยู่ไม่เวิร์คหรอกอยู่ไปอเมริกามั้ยเพิ่งโดนคาแจ็คทางเซานี่อย่าได้ไปเลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าอันตรายหรือมาเที่ยวไม่ได้ก็ไม่ท่วมไฟก็ไม่ไหม้แผ่นดินไหวก็ไม่มีที่มีมหาลัยใหญ่ที่สุดอะ UofI อะแล้วมาอยู่นานหรือยัง13ปีทำไมถึงเลือกมาอยู่รัฐอิลลินอยส์จริงๆอะไม่ได้เลยรู้จักคนที่นี่ก็เลยมาตอนนั้นที่เมืองไทยน้ำท่วมอะค่ะก็เลยอ๋อมาช่วงหนีน้ำท่วมเหรอเนี่ยใช่แล้วเป็นนักเขียนไงบริษัทไอ้สำนักที่มันปิดก็เลยจอร์รีหนีน้ำแล้วเขียนเกี่ยวกับอะไรงานเขียนหนังสือเรื่องคือตอนนั้นคือเรื่องเล่าสาวไซลาอะค่ะก็ตอนนั้นตรงนั้นหนังสือก็โอเคอยู่แล้วที่สำนักจะรับพิมพ์ปิดก็เลยต้องจอร์รีหนีมาช่วงเปลี่ยนผันใช่แล้วมาอยู่นี่เรายังแบบเขียนหนังสือมาตอนนี้ก็เขียนบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็ทำงานที่นี่อ่ะก็บอกได้ไหมทำอะไรเป็นพนักงานส่งไปรษณีย์ฮะอ๋อนี่ไปรษณีย์สาวนะ USPS ใช่ที่เขาให้ที่นี่เขาให้ยังไงหรอนี่น่าจะชั่วโมงละ19เหรียญมั้งจากเริ่มสตาร์ทนะคะแต่ผมก็ทำมาได้ประมาณ 6-7 ปีแล้วแหละอ๋อดีไหมอาชีพนี้อ่ะคือเอาจริงนะผู้ภาษาอังกฤษไม่เก่งอ่ะแต่ทำที่นี่มันเราโอเคอ่ะเพราะว่าเราก็คุยกับคนพอรู้เรื่องก็คือก็โอเคอ่ะค่ะถามว่าดีไหมดีสวัสดิการไงมันเป็นงานเฟเดอรัลอ่ะอ๋อเป็นของรัฐนะเจอประสบการณ์แย่ๆไหมมีบ้างไหมที่ทำไปไปรษณีย์ทำไปรษณีย์หรอประสบการณ์แย่หรอเดี๋ยวคิดกันนะในความเป็นจริงอ่ะในเมืองที่พวกอยู่เอเชียเยอะเขาก็เลยไม่ค่อยดูถูกชนชั้นแต่เราตัวเล็กก็คนก็จะชอบดูถูกว่าจะยกของไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าประสบการณ์แย่ยังไม่เคยโดนปล้นนะคะยังแต่โดนหมากัดเธอหมามันพุ่งออกมาจากประตูแล้วก็มากัดมือเราแล้วเจ้าของเขาก็ยีรีบูมเราขึ้นมาแล้วก็โยนเราออกไปนอกบ้านอ้าวไม่ได้โยนหมาโยนเราไม่ใช่โยนดิฉันค่ะแล้วเราสู้เราไปอะไรได้ก็คือเขาก็แบบเขาก็ตกใจแล้วก็ไปหาหมอแต่เราไม่ได้ไปสู้เขาไงยังเป็นแผลเป็นอยู่เลยพิษปูตัวใหญ่มากอ๋อต้องระวังนะคือถ้าเขาไม่อุ้มบุกขึ้นมาก็คือโดนกัดคอเรารอดมาได้นะโอเคขอบคุณมากค่ะพี่ถามหน่อยมาจากจังหวัดอะไรอยู่เชียงใหม่เขาคนเชียงใหม่เดี๋ยวพี่ขออนุญาตติดไมค์ไว้เลยขอบคุณค่ะชื่อน้องอะไรคะชื่ออู๋ค่ะ
น้องอู๋เป็นคนเชียงใหม่ย้ายมานี่ตอน2019อ๋อประมาณ5ปีได้แล้วทำไมถึงเลือกมาอยู่ชิคาโกแม่แต่งานใหม่ก็เลยย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วชอบไหมก็โอเคค่ะไปก็โอเคก็โอเคคิดถึงบ้างชิคาโกมันเป็นยังไงหลากหลายคนเยอะหลากหลายชาติข้อเสียของชิคาโกมีอะไรบ้างพอบอกได้ไหมเผื่อว่าใครอยากจะย้ายมาอยู่ชิคาโกก็น่าจะแบบว่าเรื่อง homelessเยอะก็เยอะอยู่ criminal ใช้ปืนอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็ข่าวเยอะทุกคนตอนนี้เราเจออีกคนนึงแล้วนะคะเห็นบอกว่าเป็นคนจัดงานนี้ด้วยใช่ครับใช่ผมเป็นคอร์ดิเนเตอร์ของงานครับผมอ๋อชื่ออะไรคะชื่อดิวครับชื่อดิวดิวไปอยู่ชิคาโกนานหรือยัง18ปีแล้วครับตั้งแต่ปี2007ทำไมถึงเลือกมาอยู่ชิคาโกจับพัดจับผูผมอยากเป็นสจ๊วตผมอยากเป็นนักบินแล้วผมก็ไปเรียนภาษาอังกฤษที่เชียงใหม่ครูที่เชียงใหม่รู้จักคนที่นี่เขาเลยว่าเฮ้ยอยู่ที่นี่อยู่ไม่เวิร์กหรอกอยู่ไปอเมริกาไหมครูเนี่ยเขารู้จักคนที่ชิคาโกผมก็เลยโดนส่งมามาเรียนบินที่นี่ปะไม่เรียนมาที่นี่ก็ทำร้านอาหารแล้วก็จบโทที่นี่อะไรก็ตามนั้นอะไรนี้แล้วคิดว่าพอเรามาอยู่แล้วชิคาโกเป็นยังไงชิคาโกเป็นยังไงดีครับชิคาโกเหมือนเชียงใหม่เพราะบ้านผมอยู่เชียงใหม่อ้าวเหรอทำไมถึงเหมือนตรงไหนมันชิลมันสงบมันคอมมันเงียบๆเรื่อยๆเปื่อยๆเงี้ยถ้าเทียบกับกรุงถ้าเทียบนิวยอร์กมันก็เหมือนนิวยอร์กมันก็เหมือนกรุงเทพอะไรอย่างงี้อะไรเงี้ยแล้วเคยอยู่ที่นี่มา18ปีเคยเจอเหตุการณ์อะไรแย่ๆที่เชียงใหม่2ปีที่แล้วผมเพิ่งโดนคาแจ็คเฮ้ยโดนขโมยรถเลยเหรอโดนขโมยรถยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเราจะเล่ากันไปแล้วก็มันยังไงคะแจ็คอ่ะก็ไปจะส่งอาหารของที่ร้านพอไปส่งของอาหารของที่ร้านปุ๊บไปส่งกับแฟนเนาะทิ้งแฟนไว้อยู่ในรถแล้วผมก็ขึ้นตึกไปลงตึกมาได้ยินเสียงแฟนเรียกแบบกรีดร้องอ่ะแล้วก็ผมก็เลยกลับมาปุ๊บมันมีเด็กคนดำเด็กคนดำอยู่3คนเขาก็มาลุมแล้วแฟนก็ออกมาแล้วเขาเอารถไปแล้วก็ออกไปเลยด้วยความที่รถเราสตาร์ททิ้งไว้แต่ล็อกนะล็อกมันก็มาลุมมาเคาะอย่างเงี้ยแฟนก็แบบว่าไม่อยู่แล้วโอ้ดีนะเขาไม่ทำร้ายแฟนใช่อันนี้เกิดอยู่แถวไหนเกิดอยู่ตรงทางตอนใต้ของชิคาโกบ้างหรือว่าตรงนี้ครับทางตอนเหนือครับริมแดงเลยมันอันตรายทุกที่แหละครับถ้าเราไม่ระวังเอาจริงแล้วถ้าเขาเห็นโอกาสมันก็เอาหมดอะไรอย่างนี้โอเคขอบคุณดิวที่มาแบ่งปันกันนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับตอนนี้เราเจอกับอีกคนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อแหม่มค่ะคุณแหม่มพี่แหม่มน่าจะเป็นพี่พี่แหม่มตอนอยู่เมืองไทยอยู่จังหวัดอะไรอยู่สงขลาค่ะสงขลาคนใต้คนใต้ตอนแรกให้เดานี่นึกว่าคนเชียงใหม่เจ้าคนใต้ร้อยเปอร์เซ็นต์คนใต้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ข่าวมากโอ้โหข่าวจริงๆอ่ะแล้วมาอยู่ชิคาโกนานแค่ไหนแล้วคะ20ปีแล้วค่ะ20ปีค่ะทำไมถึงเลือกมาอยู่ชิคาโกมียายอยู่ที่นี่ค่ะมีคุณยายเขาเป็นพยาบาลอยู่ที่นี่ตอนนี้เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกอย่างเดียวค่ะชิคาโกมันเป็นเมืองที่มีเสน่ห์เหมือนแบบมันเป็นมีหลายฤดูเนาะ4ฤดูหนาวบ้างร้อนบ้างฤดูใบไม้ผลิฤดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะใบไม้ร่วงแล้วแบบว่าคนอ่ะมันจะหลากหลายเพราะที่เนี่ยมันเป็นเหมือนกับศูนย์รวมของอิมมิเกรนต์คนจะมีหลากหลายเชื้อชาติแล้วก็อาหารก็มีหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เนี่ยคนจะไม่ค่อยเหยียดกันสักเท่าไหร่เพราะว่าเชื้อชาติมันเยอะคือคนที่พออยู่สักพักนึงเขาก็จะรู้ว่าบริเวณไหนที่เราไม่ควรไปบริเวณไหนที่เราหลีกเลี่ยงได้มันก็จะไม่มีอันตรายแต่ถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าเซฟสำหรับคนเอเชียอย่างพวกเราเนาะถ้าใครสนใจนะคะเอาสงขลาหน่อยดิคนใต้ได้มั้ยคนใต้ได้มั้ยใต้ได้มั้ยป้ายแรงใต้ก็ถ้าใครสนใจก็มาเที่ยวชิคาโกนะคะมาเที่ยวมาอยู่มาเรียนหนังสือค่ะมหาลัยเยอะแล้วก็มีพวกมิวเซียมอะไรแบบเนี้ยค่ะเยอะมีไตปลามั้ยมีไตปลาโอเคมีไตปลามาอยู่ได้นะสำหรับคนใต้ขอบคุณมากค่ะพี่แหม่มขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหตัวใหญ่มากเลยเอาแนะนำตัวเองหน่อยค่ะอ้นครับชื่ออ้นพกรเป็นตำรวจมาประมาณ 7-8 ปีแล้วครับหน่วยไหนคะอยู่19 district ครับเนี่ยเขตเนี่ยครับที่จัดงานอยู่เชื่อก็มากี่ปีแล้วคะอยู่มา20ปีแล้วครับ20ปีครับแล้วเป็นตำรวจมาประมาณ8ปีพี่ชายก็เป็นตำรวจครับแล้วทำไมถึงอยากเป็นตำรวจคะก็อยากเป็นเหมือนพี่ชายครับแล้วพอได้เป็นแล้วเป็นยังไงคะก็ดีครับสนุกดีมีได้เจออะไรที่ไม่เคยเจอเช่นได้จับคนร้ายได้ช่วยคนอะไรอย่างเงี้ยครับครับที่นี่โจรแบบเป็นยังไงบ้างโจรเยอะครับที่นี่ถ้าคนจะมาเที่ยวมีก็ระวังครับก็อยู่ดาวเทาก็น่ากลัว
ทางเซานี่อย่าได้ไปเลยทางนอร์ทก็น่ากลัวเหมือนกันแต่คือไปไหนก็ต้องระวังทุกที่ครับตอนนี้อยากให้คนไทยระวังตัวไปไหนเดินทางอะไรเงี้ยครับก็ keep your heads up เหมือนดูทางอะไรเงี้ยอย่า keep your guard down อะไรเงี้ยครับแบบพยายามตอนนี้น่ากลัวครับไปที่ไหนก็โดนปล้นคนโดนร้านทงร้านไทยโดนปล้นเยอะมากมีแทบทุกวันนะครับร้านไทยที่โดนปล้นที่นี่ครับนี่ก็จากปากคุณอ้นนะคะตำรวจชิคาโกอีกคนนึงนะเราเจอเยอะมากขอบคุณมากครับโอ้โหสาวสาวผมส้มอยู่ชื่ออะไรชื่อน้ำหอมค่ะน้ำหอมเราขยับก่อนเพราะตอนนี้น้ำปลาน้ำหอมอยู่ชิคาโกมากี่ปีแล้วอยู่ที่อินเดียนาค่ะแต่มาเที่ยวชิคาโกอ๋อแล้วทำไมถึงเลือกมาเที่ยวที่นี่อยากมากินอาหารไทยที่นู่นไม่มีหรอไม่ค่อยมีเลยอินเดียนาไกลไหมอ่ะ3ชั่วโมงค่ะอย่าบอกนะว่าขับรถ3ชั่วโมงเพื่อมางานนี้โอ้ my god แล้ววันนี้ตั้งใจจะมากินอะไรส้มตำแน่นอนที่นู่นไม่มีส้มตำไม่กินเหรอมันมีแต่มันแบบมันไม่ถึงใจอ่ะชอบไหมมาอยู่อเมริกาเนี่ยชอบค่ะเป็นจังหวัดอะไรคะกรุงเทพค่ะแล้วไปอยู่อเมริกานานหรือยังนะ7ปี7ปีโอเคขอบคุณมากนะขอบคุณค่ะไส้กรอกโอ้คิดถึงไส้กรอกอีสานเหรอแล้วเป็นคนจังหวัดอะไรเนี่ยโคราชค่ะคนโคราชอยู่ชมเมืองเลยขอบคุณมากมาอยู่เชียร์ก็นานหรือยัง15ปีแล้วค่ะแล้วทำไมถึงเลือกมาอยู่ที่เนี่ยพ่อแต่งงานก็เลยแล้วมาอยู่ที่นี่ค่ะแล้วชอบมั้ยชอบชิคาโกทำไมมีอะไรดีอ่ะไม่รู้ดิมันชิวๆบอกไม่ถูกเลยแบบหลายอย่างที่ดูที่นี่นะคะที่ได้ทำที่นี่นะคะสวยเมืองสวยมันสวยใช่ไหมโอ้ได้เจอคุณขอบคุณมากมาเอนจอยค่ะมอสเจอคนบ้านเดียวกับมอสด้วยนะครับผมครับกับพี่โลครับ2วันครับมา2วันครับผมเป็นไงพี่ชิคาโกโอเคครับกว้างใหญ่ดีครับอากาศก็กำลังดีครับช่วงนี้ครับไม่หนาวคิดจะอยากมาอยู่เลยเปล่าก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะมาอยู่ครับจันทนีค่ะพี่จันทนีเห็นบอกว่าเป็นเด็กเฉลิมขวัญพิโลกด้วยใช่โอ้รุ่นไหนอมเราไม่อยากถามพี่แจนค่ะพี่แจนดีกว่าแล้วพี่แจนมาอยู่ชิคาโกนานหรือยังคะ30กว่าปีแล้วค่ะ30กว่าปีพี่เพิ่งจะเกษียณพี่เป็นพยาบาลแล้วพี่เกษียณได้เดือนนึงแล้วค่ะจบเฉลิมขวัญแล้วก็จบพยาบาลฐานเรือที่กรุงเทพแล้วพอเรียนจบปุ๊บก็มาที่นี่เลยมันสามารถทานเฟอร์อะไรทุกอย่างมาไม่ค่ะพี่ต้องมาสอบใหม่หมดทุกอย่างก็บอกว่ายุคสมัยนู้น 20-30 ปีที่แล้วนี่คือคนที่มาอยู่ชิคาโกส่วนใหญ่เป็นหมอเป็นพยาบาลเยอะเหรอเยอะค่ะคือสมัยนั้นเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะ 40-50 ปีที่แล้วนะคะเขาเรียกว่าสมองไหลหมอพยาบาลจะมาอยู่เมืองนอกเยอะชิคาโกก็เยอะค่ะแต่รุ่นพี่เนี่ยก็หลังๆแล้วนะคะแต่ก็ยังพอมีบ้างค่ะแต่น้อยลงครอบครัวพี่อยู่ที่นี่อยู่แล้วพี่follow family แต่พอดีพี่ก็เป็นพยาบาลด้วยพี่ก็มาทำงานที่นี่ค่ะที่นี่เขามีโรงพยาบาลอะไรที่แบบดังๆมีชื่อเสียงเยอะฮะเยอะยกตัวอย่างสักสองUniversity of Illinois Hospital Rush ที่พี่จบที่พี่ทำงานเนี่ยคุกเขาที่ Hospital ชื่อเขาเปลี่ยนมาเป็น Stroger Hospital ค่ะค่ะแล้วคนไทยมีทำงานอยู่อันเยอะเยอะขนาดไหนคะพี่สมัยก่อนเนี่ยพี่คิดว่าเป็นร้อยค่ะแต่ว่าแผนกที่พี่ทำเนี่ยพี่เป็นคนไทยคนสุดท้ายอ๋อแผนกอะไรคะนิคิวค่ะ Neonatal Intensive Care Unit เป็นแผนกที่เทคแคร์เด็กพี่เมชัวร์เบบี้ค่ะแล้วเกิดว่าคนที่ดูอยู่แล้วอยากจะมาเป็นพยาบาลในชิคาโกบ้างอย่างนี้ขั้นตอนก็คือก็ต้องมาเรียนที่นี่ก่อนใช่ไหมคะจบพยาบาลเมืองไทยก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องสอบมีสอบหลายอย่างเลยอ่ะอินโฟเมชันมันจะมีอยู่ในเว็บไซต์อันนี้ไม่ยากค่ะค่ะแล้วที่นี่เขาเป็นให้ตอนนี้ชั่วโมงละเท่าไหร่คะถ้าเกิดว่าคนเข้ามาถ้าสตาร์ทนี่พี่คิดว่าน่าจะ40เหรียญ40เหรียญนี่คือสตาร์ทนะคะคิดว่านะถ้าพี่จำไม่ผิดสวัสดิการดีถ้าทำงานของรัฐนะคะถ้าอย่างกรณีพี่จบพี่เกษียณจากโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยมันจะได้เพนชั่นก็คือบำนาญบำนาญบำเหน็จบำนาญอะไรพวกนี้แต่ถ้าทำงานกับของเอกชนเขาจะเรียกว่าเป็นโซเชียลเซเคียวริตี้คือเบเนฟิตก็โอเคอะค่ะดีโอเคขอบคุณมากนะคะพี่แจนขอบคุณค่ะโหดีใจมากเด็กเฉลิมขวัญสุดยอดชื่อน้องอะไรชื่อนุกค่ะน้องนุกน้องนุกอยู่ชิคาโกนานยังอยู่7ปีแล้วค่ะ7ปีแล้วทำไมถึงตัดสินใจมาอยู่ชิคาโกเพราะว่าอยากมาเรียนค่ะอ๋อมาเรียนก่อนใช่มาเรียนก่อนแล้วก็มาทำงานเลยแล้วข้อดีข้อเสียของชิคาโกเป็นยังไงถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาก็ถ้ามาหน้าหนาวก็จะหนาวมากหนาวที่สุดแล้วตั้งแต่แบบไปหลายๆที่มาก็คือที่นี่หนาวที่สุดแล้วข้อดีก็
ซัมเมอร์ก็จะสวยแล้วก็ผู้คนก็เป็นมิตรมั้ง แล้วก็การเดินทางสะดวกค่ะแล้วเราเคยมีประสบการณ์อะไรแย่ๆไหมเราอยู่ที่นี่ก็เคยมีตอนที่แบบว่าเวลาขึ้นรถไฟ CTA อะค่ะก็เหมือนแบบก็มีแบบวิ่งราวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูก็เกือบโดนแต่ว่าเขาทำยังไงเขาเหมือนแบบพยายามจะมาแบบประชิดตัวเราแล้วก็จะขโมยมือถืออะไรเงี้ยตอนนั้นเรานั่งอยู่ในรถไฟใต้ดินใช่เป็นคนขอนแก่นคนขอนแก่นโอ้ถ้าเกิดว่าคนขอนแก่นอยากจะมาเนี่ยมีอะไรฝากบอกไหมพูดเป็นภาษาอีสานไม่เที่ยวชิคาโกนะจ๊ะชิคาโกงามงามเป็นตะยูค่ะโอเคขอบคุณมากนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่บีโอ้โดนแทตูเต็มตัวอย่างงี้พี่บีเปิดร้านสักอยู่ที่นี่อยู่ชิคาโกครับชิคาโกเห็นบอกว่าเป็นร้านแรกด้วยหรอร้านแรกของคนไทยนะหรอโอ้คนไทยคนแรกมากี่ปีแล้วพี่ทำจริงๆตั้งแต่ปี1998ตอนนั้นอยู่ร้านฝรั่งแล้วมาเป็นลูกน้องเขาเสร็จมาเปิดร้านเองปี07แล้วก็เปิดยาวมาเลยหรอแล้วสไตล์ไหนร้านพี่บีอ่ะก็ส่วนมากก็ญี่ปุ่นไทยเดี๋ยวนี้มีสักแบบเมืองไทยเลยสักไทยด้วยยังไงพวกสักยันเนี่ยสักยันเลยเฮ้ยใครอยากสักยันต้องมีมาลักบันนั้นพี่บีอยู่แถวไหนอยู่มอนโทสครับมอนโทสใครอยู่ชิคาโกรู้จักชิคาโกรู้จักมีแทททูพี่อยู่ชิคาโกมากี่ปีแล้วมาปี95 95 20กว่าปีแล้วแล้วทำไมถึงตัดสินใจมาชิคาโกก็พอดีแม่อยู่ที่นี่ไงก็เลยมาตามแม่แล้วตอนนั้นก็คือเป็นช่างสักอยู่ที่เมืองไทยอยู่แล้วป่ะไม่พี่จบพอช่างอ๋อเด็กพ่อช่างแล้วก็ชอบวาดรูปพอมาที่นี่ก็เฮ้ยทำอะไรดีนะไม่รู้จะทำอะไรก็เลยเฮ้ยสักยันน่าจะเวิร์กใช่ไหมเพราะมันสู้กับเขาได้อะแล้วลูกค้าส่วนใหญ่เป็นก็มีหมดไทยจีนฝรั่งเวียดนามเม็กซิกันมีทุกชาติแล้วถ้าเกิดคนอยากจะมาเป็นช่างสักที่เมืองไทยดูอยู่บอกว่าฉันมีฝีมืออยากจะมาเปิดร้านแบบนี้มั่งมันวุ่นวายไหมพี่มันก็ไม่วุ่นวายนะมันก็เป็นอาชีพที่แบบทำแล้วสนุกอ่ะแต่ต้องมีลายเส้นมีอะไรมีต้องมีลายเส้นก็มันถูกกฎหมายในฐานะที่อยู่มา20กว่าปีชิคาโกมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างพี่คือพี่ว่านะอากาศมันมีทั้งร้อนทั้งหนาวหน้าร้อนครึ่งหนึ่งหน้าหนาวครึ่งหนึ่งข้อเสียเหรอถ้ามันหนาวมันหนาวจัดมากชิคาโกเรื่องอากาศใช่ไหมเรื่องอากาศลมแรงวินดี้ซิตี้แล้วเรื่องอาชีพอ่ะอาชีพนี่หลากหลายนะคนไทยที่นี่ทำทุกอย่างอ่ะยกเว้นช่างสักมีพี่บีคนเดียวแต่ตอนนี้รู้สึกจะมีน้องๆเหมือนกันนะสักเป็นคนไทยเนี่ยแต่ว่าอยู่ร้านฝรั่งมีเพื่อนคนไทยก็สู้เขาได้อ่ะพี่ที่ยอมรับเลยนะสู้เขาได้โอเคพี่ที่ขอบคุณมากขอบคุณอีกครั้งค่ะทุกคนค่ะหลายคนชอบถามว่าช่างภาพมอสเป็นใครวันนี้เป็นคลิปพิเศษนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ไม่ได้เจอกันนานมากกี่ปีแล้วพี่เราไม่ได้เจอกันน่าจะ12 13ปีนะทุกคนที่มอสบอกว่าเป็นช่างภาพมอสแล้วทำไมมายืนตรงนี้คือมอสเคยทำงานกับพี่เชอร์ที่เมืองไทยใช่ครับช่างภาพช่อง7ฮะเออนี่คือช่างภาพช่อง7ทำงานกันมาตั้งแต่ตอนมอสตัวเท่านี้ตอนนอนคือมอสเป็นเด็กฝึกงานอยู่ที่ช่อง7มาก่อนไฟข่าวแล้วตอนนั้นพี่เชอร์อยู่สายอะไรนะสังคมป่ะสายสังคมครับก็ไปทำข่าวกับเชิญนี่คือช่างภาพคนแรกของมอสนะคะใช่มอสทำงานเก่งมากตอนนั้นแบบขยันมากเป็นเด็กฝึกงานที่ยกนิ้วให้เลยฮะอ๋อนิ้วไหนนิ้วโป้งแต่ช่างภาพข้างหลังไม่ได้ยกนิ้วโป้งให้นะพี่ข้อดีข้อเสียชิคาโกยังไงบ้างพี่ข้อดีเหรออากาศไม่ร้อนอากาศดีอากาศหนาวลมดีเขาบอกชิคาโกเนี่ยเป็นเมืองที่มลพิษต่ำมากเหรอเพราะว่าปิดเหล็กลมมันพัดอ๋อพัดเป็นผ่านไปหมดส่วนข้อเสียเหรอครับก็อาจจะมีโจรทุรายเยอะหน่อยเคยเจอมั้ยมีประสบการณ์อะไรเจอแบบเคยแต่แค่ขับรถผ่านแล้วเห็นเกิดเหตุอะไรเดี๋ยวมันเห็นดินถนนอะไรอย่างเงี้ยที่นี่เขาชอบแบบพ่นรถมากกว่าชาแจ็คอะไรเงี้ยเรายังไม่เคยใช่ไหมอยากจะลองแม้ประสบการณ์โดนพ่นรถอะไรเงี้ยก็รออยู่บางทีเคยเห็นโจรอยู่ก็บอกกวักเฮ้ยมาดิมาดิแล้วเรานะก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้อะไรเงี้ยแต่ไม่มาสักทีเนี่ยค่ะช่างภาพหมอครั้งก็จะเป็นอย่างนี้พี่เชิญน่ารักมากตอนทำงานด้วยกันก็น่ารักอะไรเงี้ยไม่รู้นะต่อหน้ากล้องก็บอกว่าหมอดีตอนนั้นมีพี่น้องหนู
ู่ด้วยตอนนี้พี่คนอยู่รัฐเวอร์จิเนียอยากจะเจอแกอยู่เหมือนกันเพื่อดูคลิปนี้มาชิคาโกมาชิคาโกมาชิคาโกโอเคพี่ชายขอบคุณมากขอบคุณมากอติออนกิติโคตานะคะเป็นนายกสมาคมไทยอเมริกันแห่งรัฐอิลลินอยส์ค่ะในเมืองชิคาโกเองอะนะคะแบบพื้นฐานเนี่ยจะเป็นคุณหมอคุณพยาบาลเพราะว่าตั้งแต่สมัยก่อนแล้วค่ะเราถึงเรียกชิคาโกว่าเป็นเมืองหมอเมืองพยาบาลค่ะแล้วก็ลูกหลานเนี่ยก็ส่งต่อกันบ้างแต่ว่าก็มีคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแนวทางนะคะทำร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำบริษัททำออฟฟิศค่ะจะแตกต่างกันไปค่ะแต่หลักๆแล้วก็จะเป็นหมอเป็นพยาบาลค่ะแล้วหนาวก็หนาวมากหนาวกว่าโคตรโลกเหนือนะคะจริงเหรอจริงค่ะอันนี้ติดลบ50ฟาเรนไฮต์ค่ะคุณมาคิดดูว่ามันหนาวมากขนาดไหนถ้าใครจะมาอยู่ต้องเตรียมเลยว่าจะต้องเตรียมหน้าหนาวแต่ว่าไม่ต้องเตรียมอุทกภัยไม่มีพายุฝนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นวินดี้ซิตี้ข้อดีเหรอคะก็คอมมูนิตี้เรารักกันค่ะรักกันมากไทยคอมมูนิตี้อ่ะนะคะแล้วก็มีอะไรก็ช่วยเหลือพึ่งพากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ตาลขอบคุณมากนะคะคุณมอสค่ะคิดว่าตลอดชีวิตเนี่ยผมจะไม่ออกจากนักข่าวเพราะโชคชะตานี่ทำให้มาชิคาโกเดี๋ยวพี่ติดไมค์เลยไม่เอาเจอคนที่แบบอยู่ในวงการเดียวกันตอนนั้นอยู่เมืองไทยทำอะไรนะคะพี่ทำไทยโพสต์ทำไทยโพสต์ไทยโพสต์ทำสายการเงินการทั้งลูกก็มีเพื่อนอยู่ห้องเจ็ดหลายคนอยู่นะอ้าวเหรอแล้วมาอยู่ที่นี่ก็กี่ปีแล้วนะตั้งแต่ปีทั้งตูนยี่สิบสี่ปีแล้วยี่สิบสี่ปีเป็นคนสตูลครับอุ้ยพี่หนูไม่เคยเจอคนสตูลเลยนะสตูลใช่ใช่แล้วยังไงถึงหักเหจากการทำงานสื่อแล้วมาอยู่ชิคาโกก็อยากจะมาเรียนส่วนหนึ่งก็กลับไปคิดว่าจะไปทำรอยเตอร์ผมคิดว่าจะเรียนภาษาอังกฤษให้ดีก็ไปทำรอยเตอร์ไปทำสำนักข่าวต่างประเทศแต่ว่าก็พออยู่แล้วก็ยาวเลยทีนี้ไม่เลือกตรงนั้นเลือกคิดไปเลยแล้วก็บอกได้ไหมคะตอนนี้พี่ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำร้านอาหารทำร้านอาหารเกี่ยวกับอะไรร้านทำซูชิทำร้านไทยมาก่อนทำร้านไทยทำซูชิคนไทยคนเราคนไทยเนาะเราคนไทยเราก็ถนัดเรื่องอาหารชอบผมก็เลยผมทำร้านซูชิทำกับญี่ปุ่นทำกับฝรั่งเจ้าของทำคนในยุคนี้มาแล้วก็ชอบเสร็จก็เปิดร้านพี่อยากถามว่ารู้สึกเสียใจหรือเสียดายไหมที่เราออกจากวงการสื่อแล้วต้องมาเปลี่ยนจากสื่อแล้วมาแบบทำงานร้านอาหารตอนแรกก็เสียดายเพราะว่าตลอดชีวิตคิดมันงานสื่อมันได้เงินไม่ได้เยอะแต่ว่าเราทำมีความสุขเราให้คนได้เห็นข้อมูลอะไรเงี้ยเราก็คิดว่ามันมีความสุขจังเลยทำงานไม่ได้คิดเวลาไม่ได้เกี่ยวกับเวลาใช่ไหมแต่ว่าคิดว่าตลอดชีวิตไม่เปลี่ยนแต่ว่าชีวิตบางทีโชคชะตามก็หักเหใช่ไหมเราก็ได้เงินกว่าร้านอาหารก็ไม่ได้เสียใจก็ไม่ได้เสียใจเพราะมันกลับไปไม่ได้แล้วถ้าผมอยู่ตอนนั้นมันต้มยำกุ้งด้วยอาจจะตกงานแล้วก็ได้มันก็ปิดสื่อคนก็ไม่อ่านหนังสือพิมพ์แล้วอ่ะใช่ไหมคนเดี๋ยวนี้ก็ไม่อ่านหนังสือพิมพ์แล้วเขามีช่องอื่นน่าจะคิดถูกก็ได้มันต้องมองอดีตไม่ได้แล้วมันผ่านไปแล้วช่างมันเราก็ต้องมองไปข้างหน้าแล้วพี่แล้วตั้งแต่อยู่มาเนี่ยชิคาโกมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับเผื่อฝากสำหรับคนเขาอยากจะย้ายมาอยู่ชิคาโกคนมองว่ามันเหมือนอิรักบวกกับมันเหมือนประเทศที่แบบมีสงครามอ่ะเขาคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าข่าวมันมีแต่ปล้นมีแต่ซึ่งเราอยู่เราก็ไม่รู้สึกว่าไม่อะไรก็ระวังตัวแต่ว่ามันก็อยู่เป็นด้านด้านมันบางเมืองไอ้ตรงบางแหล่งทางใต้ที่มันไม่ปลอดภัยแล้วก็อย่าไปใช่ไหมเราก็แต่งตัวธรรมดาถ้าใครจะปล้นเราก็ปล่อยมันไปไม่เป็นไรอย่าไปสู้แค่นั้นเองระวังตัวตรงไหนที่มันเปลี่ยวก็อย่าไปจริงๆก็อยู่แล้วก็มีความสุขดีเพราะว่าแม้แค่มีหิมะอย่างเดียวที่ตกหนักๆอย่างอื่นไม่มีเลยน้ำก็ไม่ท่วมไฟก็ไม่ไหม้แผ่นดินไหวก็ไม่มีแค่หนาวจัดๆซึ่งพออยู่ได้พออยู่ได้เราก็ชินพออยู่ได้เราก็ชินแล้วก็มีความสุขเมืองมันสะอาดสงบแล้วก็ปลอดภัยอันนี้จากปลอดภัยสำหรับระวังตัวนะแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยทำให้ชีวิตเราเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยมันจากหนุ่มสตูนนะคะสายข่าวเหมือนเรานะบอกแล้วว่าชิคาโกไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดมาได้มาได้ท่านรองกงสุลใหญ่สวัสดีค่ะชิคาโกนะคะพี่หนุ้ยขออนุญาตเรียกพี่หนุ้ยนะคะพี่หนุ้ยมาอยู่ประจำที่นี่นานหรือยังก็เกือบ3ปีแล้วค่ะมาชิคาโกก็โพสต์นี้ก็เป็นโพสต์ที่5แล้วค่ะอ๋อแล้วก่อนหน้านี้เคยไปอยู่ก็ไปโพสต์แรกไปอยู่พนมเปญแล้วก็เบอร์ลินแล้วก็อยู่ที่โตเกียวแล้วก็โคลัมโบศรีลังกาแล้วก็มาที่นี่ค่ะอ๋อแล้วแต่แล้วที่ชิคาโกมีความแตกต่างกับที่อื่นที่เคยมาอยู่ยังไงบ้างก็ชิคาโกก็เป็นมหานครใหญ่นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เคยไปอยู่เนี่ยจะไปอยู่สถานทูตที่เป็นเมืองหลวงอะค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเมืองที่เป็นสถานกงสุลใหญ่ก็ชิคาโกมีความน่าสนใจแล้วก็เป็นเมืองใหญ่อันดับ3ของอเมริกานะคะแล้วก็มาอยู่ที่นี่ก็ชุมชนไทยก็เข้มแข็งที่ชิคาโกเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มาก็มีทั้งที่เป็นนักศึกษามาเรียนหนังสือแล้วก็มาทำงานอาหารไทยได้รับความนิยมสูงมากในชิคาโกก็น่าจะมีสักประมาณเกือบ200กว่าร้านก็มีการปิดขึ้นแล้วก็เพิ่มเปิดเพิ่มขึ้นเรื่อยเป็นระยะนะคะแล้วก็ในส่วนของ
ธุรกิจอื่นๆก็มีบ้างนะคะมาทำเรียลเตอร์ทำอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็มีทำชิปปิ้งนำเข้าส่งออกอะไรอย่างนี้ก็พอมีพอสมควรค่ะแล้วก็เป็นวิศวกรเป็นแพทย์แต่จริงๆเจเนอเรชันที่มาแรกๆที่มาอยู่ชิคาโกเนี่ยนะคะจะเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเยอะมากค่ะเมื่อสักประมาณเกือบ50ปีที่แล้วแล้วก็พอตอนนี้ก็ท่านอยู่เนี่ยก็เป็นซิติเซนกันแล้วใช่ไหมคะก็เป็นเซคันด์เจเนอเรชันเป็นเทิร์ดเจเนอเรชันซึ่งสถานกงสุลใหญ่แล้วก็พยายามสนับสนุนให้เยาวชนรุ่นถัดมาเนี่ยนะคะก็ยังเรียนรู้ภาษาไทยยังมีกิจกรรมกับวัฒนธรรม เกี่ยวกับประเทศไทยนาฏศิลป์ไทยแล้วก็เรียนภาษาไทยบางส่วนด้วยค่ะโอเคโหวันนี้ครบเลยนะคะขอบคุณค่ะยังไงขอบคุณมากนะคะต้องขอบคุณคุณมอสมากนะคนนี้คือสะดุดมากพิธีกรบนเวทีนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสะดุดเหมือนกันค่ะชื่อพี่อะไรคะสิมพัทยาฮานค่ะอยู่ชิคาโกมานานหรือยังไม่ได้อยู่ชิคาโกค่ะอ้าวอยู่ที่ไหนเนี่ยมาจากนิวยอร์กซิตี้โอ้ยมาจากนิวยอร์กเลยใช่แล้วเมื่อวานมาถึงเมื่อคืนตอน5ทุ่มกว่าหรอแล้วเคยมาเที่ยวชิคาโกไหมคะมาบ่อยค่ะมาประมาณปีละ 3-4 ครั้งพอมาแล้วมีความรู้สึกว่าชิคาโกมันคล้ายกับนิวยอร์กไหมชิคาโกจะมีความคล้ายนิวยอร์กในความที่ว่าเป็นเมืองใหญ่เนาะมีศิลปะมีโอกาสมีอะไรเงี้ยเยอะก็จะมีความเป็นเหมือนนี้ตรงนั้นแต่ว่าความเครซี่ความจะแบบวุ่นวายจะน้อยกว่าจะมีความเป็นแบบเป็นแบบโฮมบอดี้มากกว่าอะไรเงี้ยถ้าเป็นนิวยอร์กนี่แบบคนจะเยอะกว่าจะแบบจะค่อนข้างคนบ้าไม่เยอะเท่านิวยอร์กอะไรเงี้ยคนนิวยอร์กคนบ้าเยอะกว่าคนนิวยอร์กคนบ้าเยอะนี่ก็บ้าแล้วเรื่องความสะอาดอ่ะโอ้ยความสะอาดก็มันต่างไอ้มันต่างกันเยอะเลยครับนิวยอร์กสกปรกมากใช่โฮมเลสเยอะไหมโฮมเลสเยอะค่ะที่นี่เยอะไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะเขามาจาก LA เอาหรอ มันก็แล้วแต่ละเมืองก็มีเสน่ห์ของตัวเองเนาะ อะไรอย่างเงี้ยนิวยอร์กที่เราอยู่เราชอบอยู่เพราะว่ามันเป็นทุกอย่างที่มันไวมันไปไหนมาไหนมันสะดวกไง LGBTQ ที่นิวยอร์กอ่ะเป็นยังไงมองในแง่ LGBTQ ก็ค่อนข้างดีเพราะว่ามันเป็นเมืองใหญ่เนาะแล้วก็แบบมันเป็น melting pot อ่ะคนก็จะมีหลากหลายมันก็เลยบอกว่าคนก็จะมีความกล้าพูดกล้าแสดงออกกันมากขึ้นแล้วก็พวกที่แล้วมันเป็น blue state ด้วยมันก็เลยไอ้พวกที่แบบ hate ไอ้พวก homophobic มันก็จะน้อยหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะมันมีแหละแต่มันไม่กล้าพูดไงเพราะว่ามันเป็นส่วนน้อยแต่ถ้าเทียบกับรัฐอื่นที่บอกว่ามันเป็น red state อย่างเงี้ยมันก็จะน่ากลัวกว่าอะไรนี้ใช่ไหมทุกคนคะตอนนี้มอสมาเจอ FC คนนึงนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อป๊อปครับพี่ป๊อปพี่ป๊อปอยู่ชื่อก็นานหรือยังอยู่มา8ปีแล้วครับ8ปีมาจากเป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนชลบุรีคนชลบุรีใช่คนชลบุรีนี่ต้องชอบออกเรออกไรมั้ยใช่ตกปลาอะไรพวกนี้ครับชอบฮันเตอร์ฮันติ้งโอ้ยแล้วมาชิคาโกนี่ถึงบอกมันมีเลกใหญ่ๆด้วยก็ที่เลกนี่ก็จะมีปลาพวกปลาแซลมอนนะครับปลาแบสสมอลเมาท์แบสลาสเมาท์แบสนะครับแล้วก็เป็นปลาคาร์ฟใช่คือลิมิตเขาจะตกได้อย่างแซลมอนนี่ก็จะได้วันละ5ตัวใช่แค่นั้นวันละ5ตัวแค่นั้นแล้วก็อย่างปลาเทราท์ก็เหมือนกันก็จะได้วันละ5ตัวแล้วก็จะมีลายเส้นเนี่ยคือเราต้องซื้อลายเส้นเป็นปีรายปีนะครับก็คือ30กว่าเหรียญต่อปีสำหรับเรสซิเดนต์ครับผมถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะมาเที่ยวชิคาโกนี่แนะนำต้องไปตกปลาไหมพี่ก็จะถ้าช่วงเซปเทมเบอร์มันก็จะเย็นๆนิดนึงช่วงนั้นก็จะมีปลาให้ตกเขาก็จะมีพวกชาร์เตอร์เป็นไต่เรืออย่างเงี้ยพาออกไปตกครับผมหรอแล้วมีอะไรที่แบบไม่ดีหรือมีประสบการณ์แย่ๆตั้งแต่อยู่ชิคาโกมาไหมครับพี่ไม่มีนะครับอ๋อไม่มีเพราะเราไปอยู่กลางนงกลางน้ำอะไรของเราเนาะไม่มีใครคาแจ๊กไม่มีใครปั้นเรือโอเคใช่ไม่มีไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่มันก็เป็นมันไกลตัวครับไม่ค่อยเจออะไรไม่ดีนะเสื้อตัวนี้เอามาจากไหนคาถาเงินล้านอ่ะบอกหน่อยเอามาจากไหนคะเอามาจากเมืองไทยค่ะเหรอโอ้โหแล้วเราได้สวดตามนี้ยังสวดแล้วนะคะได้เงินล้านได้แล้วนะคะเออร้านไหนวะเนี่ยร้านไหนวะเนี่ยร้านนี้ค่ะชื่ออะไรคะโอค่ะโอ้มาสวัสดีคุณแม่หรือเปล่าคะแม่ค่ะโอ้คุณแม่ซิ่งมากเลยสวัสดีค่ะ อยู่ชิคาโกมานานหรือยังอุ๊ยนานยังคะเอาทำไมถามเขาล่ะ ถามอยู่นานยังนานแล้วค่ะประมาณสักกี่ปีได้20ปีได้มั้ย20ป่ะ20มั้งคะแม่20ปีใครมาก่อนแม่ค่ะคุณแม่มาก่อน20ปีโอ้แม่71จริงปะเนี่ยเดี๋ยวนั้นถามคุณแม่ก่อนคุณแม่ทำไมสมัยนู้นที่มาทำไมถึงตัดสินใจมาชิคาโกไม่รู้อยู่จิตแบกมาแล้วมีไม่พ่อก็มาก่อนค่ะตอนนู้นกับตอนนี้มันมีเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมคะก็เปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนกันเนาะพวกอะไรคะที่เปลี่ยนแปลงแบบเหมือนการอะไรอ่ะเกี่ยวกับร้านอาหารหรืออะไรพวกนี้ค่ะแล้วคนไทยก็อยู่เยอะแต่ก่อนยังไม่เยอะขนาดนี้ค่ะคน
ใช่สมัยแม่น่าจะคนไทยน้อยมากน้อยค่ะยังแบบก็ดีค่ะเพราะชิคาโก้มันหนาวไงสมัยก่อนหนาวมากแต่ตอนนี้มันแบบสโนไม่ค่อยมีเป็นกรุงเทพอ๋อสมุทรปราการต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างมาอยู่ชิคาโก้เหรอคะเตรียมตัวยังไงไม่ต้องเตรียมกลัวค่ะเตรียมแค่ร่างกายแล้วก็จิตใจมาอย่างนั้นเลยนะแล้วมีอะไรชิคาโก้ชิลมากเหรอชิลๆเลยชิลหมายว่าอากาศหรือว่าเป็นผู้คนผู้คนด้วยผู้คนน่าจะเฟรนลี่ระหว่างที่ไปหลายสเตทน่าจะเฟรนลี่แล้วก็ทุกอย่างก็คอมแพคคืออีซี่ทูโกเหมือนรถไฟอะไรอย่างเงี้ยน่าจะง่ายกว่าไม่ต้องมีรถก็ได้ก็แบบสามารถไปไหนก็ได้การคมนาคมการคมนาคมที่นี่ดีแม่คอนเฟิร์มตั้งแต่ยุคนั้นเลยเหรอแม่ก็แค่มีรถไฟแต่รถไฟฟ้ามีอ๋อใช่เพราะรถใต้ดินเหมือนจะมีร้อยกว่าปีแล้วใช่ค่ะก็มีอ๋อแล้วถ้าอะไรที่แบบต้องควรระวังอะคะถ้ามาเที่ยวชิคาโกก็ตอนนี้ก็ต้องระวังทุกที่เนาะเอาจริงจริงเออทุกที่เลยอ๋อโฮมเลสใช่ไหมแม่ทุกที่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมอสค่ะเดี๋ยวน้องมอสขออนุญาตเรียกพี่แหม่มได้เลยค่ะสำหรับรัฐที่ชิคาโกดูแลนั้นจะดูแลรัฐตรงกลางของสหรัฐค่ะที่เรียกว่าเขตมิดเวสต์14รัฐค่ะแต่ละสารกงสุลก็จะดูแลรัฐในเขตกงสุลประมาณนี้ค่ะ 12-14-15 รัฐค่ะแล้วก็มีคนไทยที่อยู่ในเขตมิดเวสต์เนี่ยประมาณ 30,000-40,000 คนค่ะถ้าในไหนเยอะสุดคะในอิลลินอยส์ค่ะประมาณ 10,000-20,000 คนค่ะแล้วส่วนใหญ่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเยอะกว่ากันคะประมาณเท่าๆกันค่ะส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพเป็นเจ้าของร้านอาหารบ้างแล้วก็เป็นวิชาชีพต่างๆเช่นแพทย์พยาบาลทนายความสถาปนิกที่ทางกงสุลเจอปัญหาค่ะส่วนใหญ่เป็นปัญหาเกี่ยวกับอะไรไหมคะส่วนใหญ่ปัญหาที่คนไทยมาปรึกษาเราจะเป็นเรื่องทางด้านนิติกรเป็นหลักค่ะค่ะอย่างเช่นการแจ้งเกิดการจดทะเบียนสมรสหรืออะไรต่างๆซึ่งเขาอาจจะมีปัญหาที่ว่าเขามาอยู่ที่นี่เป็นเวลานานแล้วจนกระทั่งชื่อเขาในทะเบียนบ้านเนี่ยถูกคัดออกไปอยู่ทะเบียนกลางทำให้เขาอาจจะมีขั้นตอนยุ่งยากหรือว่ามากขึ้นนิดนึงในการที่จะต้องทำบัตรลำตัวประชาชนทำพาสปอร์ตอะไรแบบนี้แล้วก็นอกนั้นเรื่องของการคุ้มครองดูแลคนไทยถ้าเกิดสมมติว่ามีคนไทยที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะหรือว่าตกทุกข์ลำบากศาลกงสุลใหญ่ก็จะไปดูแลส่วนใหญ่ปัญหาของเราจะเป็นอย่างนี้ค่ะไม่ได้เป็นปัญหาเกี่ยวกับแรงงานหรือว่าอะไรค่ะแล้วอยากให้พี่แหม่มฝากถึงคนไทยที่อยากจะมาเที่ยวชิคาโกมีอะไรที่ต้องแบบระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะค่ะก็ขอต้อนรับในฐานะกงสุลใหญ่นะคะขอต้อนรับทุกท่านมาเยือนชิคาโกชิคาโกเป็นเมืองสวยค่ะแล้วก็หลายๆคนที่มาเยือนก็บอกว่าเป็นเมืองที่สะอาดนะคะสะอาดแล้วก็น่าอยู่กว่าเมืองใหญ่อีกหลายเมืองแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะคะเมืองใหญ่ทุกเมืองก็จะมีปัญหาอย่างตอนนี้ทั่วอเมริกาก็จะมีปัญหาคนไร้บ้านมากนิดนึงแล้วก็อาชญากรรมตีชิงวิ่งราวแล้วก็อาจจะมีการใช้อาวุธปืนแบบอันตรายนิดหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าอันตรายหรือมาเที่ยวไม่ได้นะคะก็เป็นเมืองที่สถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยอยู่บนถนนเดียวกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาการเดินเที่ยวก็จะง่ายและสะดวกแล้วก็เท่าที่เห็นนี่ตำรวจชิคาโก้ก็ alert อยู่ตลอดเวลาค่ะก็ถ้าเราระมัดระวังตัวนะคะไม่ได้ใส่ของแบรนด์เนมที่มีค่าและที่สำคัญไม่ได้ไปเดินคนเดียวหรือว่าในที่ที่เปลี่ยวหรือที่ไม่ควรไปชิคาโก้ถือว่าปลอดภัยค่ะเป็นไงทุกคนน่าอยู่ไหมชิคาโก้ว่าไปมอสได้มาสัมภาษณ์หลายๆคนแล้วรู้สึกว่าเคิร์มนะฉันอยากจะมาอยู่ชิคาโก้แล้วนะแต่ติดอย่างเดียวนะมอสไม่ชอบหนาวถ้าเกิดว่าใครชอบหนาวแล้วอยากจะมาอยู่ก็ดูน่าอยู่นะมอสว่าเมืองเขามีอะไรที่แบบเที่ยวเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าในคลิปที่มอสทำนะคะก็จะมีเห็นเมืองชิคาโก้หลากหลายนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรที่เยอะมากกว่านี้ถ้าเรามีเวลามากกว่านี้นะคะก็ลองตัดสินใจดูนะถ้าเกิดว่าใครกำลังคิดว่าอยากจะมาอยู่ชิคาโก้ดีหรือไม่ดีอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งนะคะที่มอสเจอคนไทยแล้วเขาก็มาแชร์ประสบการณ์กันนะคะแล้วก็ดีใจมากเลยได้เจอคนพิษณุโลกนะเหมือนอยู่ที่นี่จะเป็นคนใต้เยอะนะโอเคแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายชิคาโก้